อเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์คาร่าและดวงอาทิตย์คาร่าแอนเดอร์สันคาซูอโออิชิงุโรเขียน ทิดารัตเจริญชัยชนะแปลตอนพวกเราเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆโรซากับฉันถูกตั้งไว้บนโต๊ะเล็กสำหรับวางนติตยสารตรงกลางร้านและมองผ่านตู้โชว์สินค้าออกไปได้เกินครึ่งบานเราจึงมองดูสิ่งที่อยู่นอกร้านได้พนักง,งานออฟฟิศผู้เร่งรีบรถแท็กซี่นักวิ่งนักท่องเที่ยวชายขอทานกับสุนัขของเขารวมทั้งส่วนล่างของตึก RPO ครั้นพวกเราเริ่มคุ้นแล้วผู้จัดการอนุญาตให้เราเดินไปด้านหน้าร้านจนกระทั่งไปยืนอยู่หลังตู้โชว์เราจึงได้เห็นว่าตึก r p o สูงแค่ไหนและถ้าไปอยู่ตรงนั้นในเวลาที่เหมาะสมเราจะได้เห็นดวงอาทิตย์เดินทางข้ามระหว่างยอดตึกจากฝั่งเราไปยังฝั่งตึก r p o เวลาฉันโชคดีพอได้เห็นเขาเช่นนั้นฉันจะยื่นหน้าไปข้างหน้าเพื่อพยายามรับสารบำรุงกำลังของเขาเข้ามาให้มากที่สุด และถ้าโรซาอยู่ด้วยฉันจะบอกให้เธอทำแบบเดียวกันหลังจากผ่านไปราวนาทีหรือสองนาทีเราก็จะต้องกลับไปอยู่ตรงตำแหน่งเดิมตอนมาอยู่ใหมๆ่ๆเราเคยกังวลว่าเราจะอ่อนแอลงเรื่อยๆพอมักจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์จากตรงกลางร้าน AF ฟชาเล็กซึ่งอยู่ข้างๆเราในเวลานั้นบอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลยังไงดวงอาทิตย์ก็มีวิธีมาถึงตัวเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเขาชี้ที่พื้นกระดานแล้วพูดว่า นั่นคือลวดลายของดวงอาทิตย์ถ้าเธอกังวลนักก็แตะตรงนั้นสิแล้วเธอก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมตอนที่เขาพูดในร้านไม่มีลูกค้าและผู้จัดการกำลังยุ่งกับการจัดการอะไรบางอย่างขึ้นชั้นสีแดงฉันไม่อยากรบกวนเธอด้วยการขออนุญาตจึงเหลือบมองโรซาพอเธอมองกลับมาด้วยสายตาว,ว่างเปล่าฉันก็ก้าวไปข้างหน้าสองก้าวก้มลงแล้วเอื้อมมือทั้งสองข้างออกไปยังลวดลายของดวงอาทิตย์บนพื้น แต่ทันทีที่นิ้วมือของฉันสัมผัสโดนลวดลายนั้นก็จางหายไปและไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหนฉันตบตรงที่เคยมีลวดลายเมื่อไม่ได้ผลจึงถูมือบนพื้นกระดานลวดลายของดวงอาทิตย์ก็ไม่กลับมาพอฉันลุกขึ้นยืนเอฟชาเร็กก็พูดว่าคาร่าอย่างนั้นเขาเรียกว่าโลภนะเอฟหญิงอย่างพวกเธอมักจะโลภมากเสมอแม้ตอนนั้นฉันจะยังใหม่แต่ฉันก็คิดได้ทันทีว่า มันอาจ,จไม่ใช่ความผิดของฉันที่ดวงอาทิตย์บังเอิญเก็บลวดลายของเขาคืนไปตอนที่ฉันแตะมันพอดีทว่าใบหน้าของเอฟชาเล็กก็ยังคงจริงจังเธอเอาสารบำรุงกำลังไปคนเดียวหมดเลยคาร่าดูสิเกือบจะมืดแล้วเนี่ยแสงสว่างภายในร้านมืดสลัวลงมากจริงๆแม้แต่บนทางเท้าข้างนอกปลายมจอดบนเสาไฟถนนก็ดูทึมเทาสลัวเลือนฉันขอโทษฉันพูดกับเร็กจากนั้นหันไปทางโรซา ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะเอามาเป็นของตัวเองทั้งหมดเพราะเธอแท้ AF ชายเรกว่าเย็นนี้ฉันต้องอ่อนแอแน่ๆเธอพูดเล่นฉันพูดกับเขาฉันรู้หรอกน่ะฉันไม่ได้พูดเล่นฉันป่วยได้เลยนะเนี่ยแล้ว AF ที่อยู่หลังร้านล่ะพวกนั้นมีอะไรไม่ปกติอยู่แล้วทีนี้เลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เธอโลภมากจริงคาร่าฉันไม่เชื่อเธอหรอกฉันเถียง แต่ชักไม่ค่อยแน่ใจแล้วฉันมองโรซาเะว่าสีหน้าของเธอยังว่างเปล่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วอะ่ะพูดเสร็จเอฟชาเร็กก็ทิ้งตัวโน้มมาข้างหน้าแต่เธอเพิ่งพูดหยกๆยกไวดวงอาทิตย์มีวิธีมาถึงตัวเราเสมอฉันรู้น่ะว่าเธอพูดเล่นสุดท้ายฉันก็นมนาวตัวเองให้เชื่อได้ว่าเอฟชาเร็กล้อฉันเล่น แต่สิ่งที่ฉันรู้สึกวันนั้นคือฉันทําให้เร็กเอ่ยถึงเรื่องน่าอึดอัดใจบางอย่างขึ้นมาโดยที่ฉันไม่ตั้งใจซึ่งเป็นสิ่งที่เอฟส่วนใหญ่ในร้านไม่อยากพูดถึงต่อมาไม่นานเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นกับเอฟชายเร็กซึ่งทําให้ฉันคิดว่าถึงแม้วันนั้นเขาจะพูดเล่นแต่ใจหนึ่งเขาก็จริงจังเช่นกันเช้าที่อากาศสดใสเร็กไม่ได้อยู่ข้างๆเราอีกต่อไปเนื่องจากผู้จัดการยายเขาไปเวิร์งด้านหน้าผู้จัดการพูดเสมอว่า ทุกตำแหน่งผ่านการคิดมาอย่างรอบคอบแล้วและพวกเราจะถูกเลือกไปตั้งตรงไหนเมื่อไหร่อย,อย่างรอบคอบพอกันถึงกระนั้นพวกเราต่างก็รู้ดีว่าสายตาของลูกค้าที่มองเข้ามาในร้านจะสะดุดที่เวงด้านหน้าก่อนเล็กจึงย่อมดีใจเป็นธรรมดาเมื่อถึงตาเขาไปอยู่ตรงนั้นบ้างเรามองดูเขาจากกลางร้านซึ่งกำลังยืนเชิดหน้ามีลวดลายของดวงอาทิตย์อยู่ทั่วตัวโรสตาชงโกกหน้าเข้ามาหาฉันครั้งหนึ่งเพื่อพูดว่าเฮ้อ เขาดูวิเศษมากเลยเขาจะต้องได้บ้านในไม่ชาแน่นอนในวันที่สมของเล็กที่เวงด้านหน้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านกับแม่ของเธอตอนนั้นฉันยังบอกอายุไม่เก่งแต่จําได้ว่าฉันคะเนว่าเด็กคนนั้นน่าจะอายุ13ปีครึ่งและในเวลานี้ฉันคิดว่าตัวเองคะเนถูกแล้วล่ะแม่ของเด็กเป็นพนักงานบริษัท ดูจากรองเท้ากับชุดสูทบอกได้ว่าเธอเป็นคนระดับสูงเด็กหญิงปรีเข้าไปหาเล็กและหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาในขณะที่แม่เดินมาทางเรามองดูเราเดินต่อไปด้านหลังร้านที่ซึ่งมี A.F. 2สองตัวนั่งอยู่บนโต๊ะกระจกพลางแกว่งขายอย่างสบายอารมณ์อย่างที่ผู้จัดก,การเคยบอกให้ทำสักพักแม่รองเรียกแต่เด็กหญิงไม่สนใจเธอยังคงแหงนหน้าจ้องหน้าเล็กเขม็งแล้วเด็กหญิงก็เอื้อมมือออกมาและลูบลงไปตามแขนของเล็ก แน่นอนว่าเร็กไม่พูดอะไรเขาเพียงแต่ยิ้มให้เธอและยังคงยืนนิ่งแบบที่เราถูกสั่งให้ทําเวลาลูกค้าสแสดงความสนใจเป็นพิเศษดูสิโรซากระซิฟเธอจะเลือกเขาเธอชอบเขาเขาโชคดีเป็นบ้าฉันเอาศอกกระทุงโรซาแรงๆให้เธอเงียบเพราะอาจมีใครได้ยินได้โดยง่ายคราวนี้เด็กหญิงเป็นฝ่ายเรียกแม่บ้างและในไม่ชาทั้งสองก็มายืนอยู่ตรงหน้าเอฟชายเร็กคลางก้ม,กม,กมเงยๆมองดูเขา เด็กหญิงยื่นมือออกไปแตะตัวเขาเป็นครั้งคราวสองแม่ลูกหารือกันเบาๆฉันได้ยินเด็กหญิงพูดว่าเขาสุดยอดเลยนะแม่เขาง,งดงยามมากชั่วอึดใจต่อมาเด็กหญิงก็พูดว่าโธ่แต่แม่คะเธอนะถึงตอนนี้ผู้จัดก,การเดินมายืนอยู่ข้างหลังทั้งสองคนอย่างเงียบเชียบแล้วในที่สุดแม่ก็หันมาหาผู้จัดก,การและถามว่าตัวนี้รุ่นอะไรคะ B2 ค่ะผู้จัดก,การตอบ ซีรีส์สาสำหรับเด็กที่เข้ากันเด็กจะเป็นเพื่อนที่สมบูรณ์แบบเดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันรู้สึกว่าเขาจะกระตุ้นให้เด็กๆมีความขยันขันแข็งและหมั่นเพียรค่ะสาวน้อยคนนี้จะต้องเข้ากับหุ่นตัวนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะโอ้แม่คะเขาสุดยอดมากจากนั้นแม่พูดว่า B2 ซีรีส์สรุ่นเพมีปัญหาเรื่องการดูดกลืนแสงอาทิตย์ใช่ไหมเธอพูดออกมาตรงๆต,ต,ต่อหน้าเร็ก รอยยิ้มของเธอยังคงค้างบนใบหน้าเร็กก็ยังยิ้มอยู่เช่นกันแต่เด็กหญิงมีสีหน้าง,งุนงงและมองเร็กทีมองแม่ทีเป็นเรื่องจริงผู้จัดจาก,การตอบที่ว่าซีรีส์สมีปัญหาเล็กน้อยตั้งแต่แรกเริ่มแต่รายงานเหล่านั้นเกินจริงไปมากค่ะในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างระดับปกติรุ่นนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยฉันได้ยินมาว่าการดูดซับแสงอาทิตย์ที่ผิดปกติจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆได้แม่พูด แม้แต่ปัญหาด้านพฤติกรรมด้วยความเคารพนะคะคุณลูกค้าซีรีส์3ามนำความสุขมหาศาลมาให้เด็กหลายคนแล้วถ้าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ที่อ阿拉斯าหรือลึกลงไปในเมืองคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยค่ะแม่ยังคงจ้องมองเล็กต่อไปในที่สุดก็ใสหน้าแม่เสียใจจ้าแคโรไลแม่เข้าใจว่าทำไมลูกถึงชอบตัวนี้แต่เขาไม่เหมาะกับเราเราจะหาตัวที่เหมาะกับลูกที่สุด เร็กยังคงยิ้มต่อไปส่วนกระทั่งลูกค้าทั้งสองออกจากร้านแล้วและแม้หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีเศร้าเสียใจแต่แล้วฉันก็นึกถึงตอนที่เขาปล่อยมุกนั่นและในตอนนั้นฉันแน่ใจว่าคำถามเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เหล่านั้นอยู่ในเจเร็กมาสักพักแล้วที่ว่าเราจะกักเก็บสารบำรุงกำลังของดวงอาทิตย์ได้มากน้อยแค่ไหน แน่นอนปัจจุบันนี้ฉันตระหนักแล้วว่าเรกคงไม่ใช่ตัวเดียวที่ข้องใจเรื่องนี้แต่เป็นที่รู้กันว่ามันไม่ใช่ปัญหาแม้แต่น้อยเราทุกตัวมีข้อมูลจำเพาะที่รับประกันว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆเช่นตำแหน่งของพวกเราภายในห้องถึงกระนั้นเ f จะรู้สึกว่าตัวเองเสื่องซึมลงหลังจากอยู่ห่างดวงอาทิตย์ราวสองสามชั่วโมงและจะเริ่มกังวลว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับตน มีข้อบอกพร่องเฉพาะตัวบางอย่างและหากมีใครรู้เข้าเขาจะไม่มีวันได้บ้านนั่นเป็นหนึ่งเหตุผลว่าทําไมพวกเราจึงมักจะคิดมากเรื่องการได้ไปอยู่ในตู้โชว์สินค้าผู้จัดก,การรับปากว่าเราจะได้ผลัดกันไปตั้งอยู่ตรงนั้นทุกตัวและพวกเราต่างก็เฝ้ารอให้วันนั้นมาถึงส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้จัดก,การเรียกว่าเกียรติพิเศษของการเป็นตัวแทนร้านต่อหน้าสายตาคนข้างนอก และแน่นอนไม่ว่าผู้จัก,การจะพูดอะไรเราทุกตัวต่างรู้ดีว่าเรามีสิทธิ์ถูกเลือกมากกว่าระหว่างที่อยู่ในตู้โชว์เพราะว่าสิ่งสําคัญซึ่งแอบรับรู้กันเองในหมู่พวกเราก็คือดวงอาทิตย์และสารบํารุงกําลังของเขาโลซาเคยเอ่ยถึงเรื่องนี้กับฉันครั้งหนึ่งโดยเสียงกระซิบกระซาบก่อนถึงตาของพวกเราไม่นานคลาร่า เธอคิดว่าพอเราได้ไปอยู่ในตู้โชว์สินค้าแล้วเราจะได้รับสิ่งดีงามมากมายจนเราจะไม่มีวันขาดแคลนอีกเลยหรือเปล่าตอนนั้นฉันยังใหม่อยู่จึงไม่รู้จะตอบอย่างไรถึงแม้ในหัวฉันจะมีคำถามเดียวกันนั้นอยู่เช่นกัน และแล้วก็ถึงตาของพวกเราโลซากับฉันก้าวเข้าไปในตู้โชว์สินค้าในเช้าวันหนึ่งดูให้แน่ใจว่าจะไม่ชนของโชว์ล้มคว่ำเหมือน f f 2ตัวก่อนหน้าเราเมื่อสัปดาห์ก่อนแน่นอนว่าร้านยังไม่เปิดและฉันคิดว่าลูกกรงเหล็กคงจะปิดลงมาทาั้งบานแต่ทันทีที่เรานั่งลงบนโซฟาลายทางฉันเห็นว่ามีช่องว่างแคบๆไล่ไปตามด้านล่างลูกกรงเหล็กผู้จัดก,การคงจะยกมันขึ้นเล็กน้อยตอนตรวจดูว่าทุกอย่างพร้อมสำหรับเรา และแสงของดวงอาทิตย์ก็ทําให้เกิดเป็นแถบสี่เหลี่ยมสว่างจ้าส่องขึ้นมาถึงยกพื้นแล้วสิ้นสุดเป็นเส้นตรงตรง,ตรง,ตรงหน้าเราพอดีแค่เราเหยียดเท้าออกไปเล็กน้อยก็จะได้เข้าไปอยู่ในความอบอุ่นของมันแล้วฉันรู้แล้วว่าไม่ว่าคําตอบสําหรับคําถามของโรซาจะเป็นเช่นไรเราก็กําลังจะได้รับสารบํารุงกําลังครบถ้วนตามที่ต้องการในอีกไม่นานนี้ และทันทีที่ผู้จัดก,การแตะสวิตช์และลูกปองเหล็กเปิดขึ้นทางบานแสงสว่างพร่างพราวก็อาบคลุมทั่วร่างเราฉันควรสารภาพตรงนี้ว่าสำหรับฉันแล้วมีอีกเหตุผลหนึ่งเสมอมาที่ทำให้ฉันอยากเข้าไปอยู่ในตู้โชว์สินค้าซึ่งไม่เกี่ยวกับสารบำรุงกำลังของดวงอาทิตย์หรือการได้รับเลือกต่างจาก AF ส่วนใหญ่ต่างจากโรซาฉันมักจะเฝ้าฝันที่จะได้เห็นข้างนอกมากกว่านี้เสมอและได้เห็นรายละเอียดของทุกอย่าง ด้วยเหตุนั้นทันทีที่ลูกกงเหล็กถูกยกขึ้นความตระหนักที่ว่าในเวลานี้ระหว่างฉันกับทางเท้ามีเพียงกระจกั้นเท่านั้นฉันมีอิสระที่จะได้มองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างอย่าง,างใกล้ชิดและทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้ฉันได้เห็นแค่มุมๆหรือขอบๆเท่านั้นทำให้ฉันตื่นเต้นมากจนเกือบจะลืมเรื่องดวงอาทิตย์และความใจดีของเขาที่มีต่อพวกเราไปชั่วขณะฉันเพิ่งได้เห็นเป็นครั้งแรกว่า ตึก RPO นั้นแท้จริงแล้วสร้างจากอิฐแยกเป็นก้อนๆและมันไม่ได้เป็นสีขาวอย่างที่ฉันคิดมาตลอดเท่ว่าเป็นสีเหลืองอ่อนฉันได้เห็นเช่นกันว่ามันสูงกว่าที่คิด22ชั้นและหน้าต่างที่หน้าตาเหมือนๆกันนั้นแต่ละบานโดดเด่นด้วยหิ้งหน้าต่างพิเศษที่เป็นของใครของมันฉันได้เห็นว่าดวงอาทิตย์วาดเส้นทแยงพาดผ่านด้านหน้าตึก RPO อย่างไร ด้วยเหตุนั้นด้านหนึ่งของตึกจึงมีรูปสามเหลี่ยมที่ดูเกือบเป็นสีขาวในขณะที่อีกด้านมีรูปสามเหลี่ยมที่ดูมืดคล้ำม,มากๆถึงฉันจะรู้แล้วก็ตามว่าอาคารทั้งหลังเป็นสีเหลืองอ่อนและฉันไม่เพียงมองเห็นหน้าต่างทุกบานที่ไล่ขึ้นไปจนถึงหลังคาตึกเท่านั้นบางครั้งยังเห็นคนที่อยู่ในตึกด้วยทั้งที่ยืนอยู่ทั้งนั่งหรือเดินไปเดินมา ส่วนบนถนนก็มองเห็นผู้คนสัญจรเห็นรองเท้าหลากหลายรูปแบบของพวกเขาเห็นแก้วกระดาษกระเป๋าสะพายสุนัขตัวเล็กๆและถ้าฉันต้องการฉันก็กรอกตาตามใครคนหนึ่งไปจนผ่านทางม้าลายและเลยป้ายห้ามจอดอันที่สองถึงตรงที่คนงานสองคนยืนอยู่ข้างท่อระบายน้ําและกําลังชี้ไม้ชี้มือฉันมองเข้าไปในรถแท็กซี่ขณะที่พวกมันชะลอความเร็วเพื่อให้ฝูงชนข้ามถนน เห็นมือของคนขับรถค้อพ่วงมาลลยเบาๆและเห็นหมวกแก๊ปที่ผู้โดยสารสวมอยู่ได้เลยวันนั้นผ่านไปดวงอาทิตย์ทำให้เราอบอุ่นทั้งวันฉันดูออกว่าโรซามีความสุขมากแต่ก็สังเกตเห็นเช่นกันว่าเธอแทบไม่มองดูสิ่งใดเลยได้แต่ตดจ้องไปห้ามจอดอันแรกที่อยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลา เธอจะหันหัวเฉพาะเวลาที่ชันชีให้ดูอะไรเท่านั้นแต่ไม่นานก็จะหมดความสนใจและหันกลับไปมองทางเท้าข้างนอกกับป้ายเหมือนเดิมโรซาจะมองไปทางอื่นนานๆเฉพาะตอนที่มีผู้สัญจรมาหยุดอยู่ตรงหน้าตู้โชว์สินค้าเท่านั้นในสถานการณ์เช่นนั้นเราทั้งสองจะทำตามที่ผู้จัดก,การสอนคือเราต้องยิ้มแบบกลางๆและจดจ้องคนข้ามถนนไปยังตำแหน่งครึ่องทางก่อนถึงตึก RPO มันน่าเย้ายวนใจมากที่จะได้มองดูผู้สัญจรซึ่งมาหยุดยืนอยู่หน้าร้านอย่างใกล้ชิดแต่ผู้จัดการอธิบายว่ามันเป็นความหยาบคายมากที่จะสบตาพวกเขาในช่วงเวลานั้นเราจะโต้อตอบได้ก็ตอบเมื่อผู้สัญจรส่รงสัญญาณถึงเราเป็นพิเศษหรือพูดกับเราผ่านกระจกเท่านั้นแต่เราห้ามเป็นฝ่ายชวนคุยก่อนเป็นอันขาดมีบางคนที่มาหยุดตรงหน้าร้านแต่ปรากฏว่าไม่ได้สนใจเราแม้แต่น้อยพวกเขาแค่อยากจะถอดรองเท้ากีฬาและทำอะไรบางอย่างกับมัน ไม่ก็กดวัตถุทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าของพวกเขาแต่บางคนก็ตรงรี่เข้ามาที่กระจกแล้วก็ส่องเข้ามาในร้านหลายคนในบรรดาน,นี้เป็นเด็กในช่วงอายุที่เหมาะกับเราที่สุดและพวกเขาดูมีความสุขที่ได้เห็นเราเด็กคนหนึ่งจะเข้ามาอย่างตื่นเต้นไม่ว่ามาคนเดียวหรือมากับผู้ใหญ่ก็ตามจากนั้นจะชี้หัวเราะทำหน้าตาแป,กแปลกๆขอกระจกไม้กระบกมือให้นานๆครั้ง และไม่ช้าฉันก็เชี่ยวชาญขึ้นในการมองคนเหล่านั้นที่ตู้โชว์ขณะทําทีเป็นจ้องมองตึก RPO จะมีเด็กเดินเข้ามาจ้องเราเขม่งแล้วก็จะมีความเศร้าหรือบางครั้งก็มีความโกรธปรากฏบนใบหน้าเรากับพวกเราทําอะไรผิดเด็กลักษณะเช่นนี้จะเปลี่ยนไปในทันทีทันใดเราก็จะเริ่มหัวเราะบกไม้บกมือเหมือนกับเด็กคนอื่นๆแต่หลังจากพวกเราอยู่ในตู้โชว์สินค้าได้สองวันฉันก็เรียนรู้ที่จะแยกแยะความต่างได้อย่างรวดเร็ว ฉันพยายามคุยกับโลซาเรื่องนี้หลังจากมีเด็กแบบที่ว่ามากรอกกระจกสามหรือสครั้งแต่เธอยิ้มก่อนพูดว่าคลาร่าเธอวิตกกังวลม,มากเกินไปแล้วฉันแน่ใจว่าเด็กคนนั้นมีความสุขสุดยอดเธอจะไม่มีความสุขในวันอากาศดีๆอย่างนี้ได้ยังไงวันนี้เมืองทั้งเมืองมีความสุขกันจะตายแต่ฉันยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกับผู้จัดก,การตอนชิ้นสุดวันที่สของพวกเราเธอชมว่าเรางดงามและสง่าง,งามเวลาอยู่ในตู้โชว์ แสงไฟในร้านถูกปรับให้สลัวลงแล้วและพวกเราอยู่กันที่หลังร้านบ้างยืนพิงผนังบ้างกำลังพลิกดูนติตยสารที่น่าสนใจก่อนเข้านอนโรซาย,ยู่ข้างๆฉันและฉันสังเกตได้จากไหลของเธอว่าเธอใกล้หลับเต็มทีด้วยเหตุนั้นเมื่อผู้จัดก,การถามว่าวันนี้ฉันมีความสุขหรือเปล่าฉันจึงถือโอกาสบอกเธอเรื่องเด็กเศร้าส้อยที่มายืนเกาะตู้โชว์สินค้าคลาร่าเธอน้าทึ่งมาก ผู้จัดจาก,การพูดด้วยเสียงแผ่วเบาจะได้ไม่รบกวนโรซากับเอฟตัวอื่นๆเธอสังเกตและดูซับหลายสิ่งหลายอย่างเธอใส่หน้าคล้ายกับรู้สึกพิศวงจากนั้นพูดว่าสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเราเป็นร้านที่พิเศษมากมีเด็กมากมายข้างนอกนั่นที่อยากจะมีโอกาสได้เลือกเธอเลือกโรซาเลือกพวกเธอตัวใดตัวหนึ่งแต่มันเป็นไปไม่ได้สําหรับพวกเขาพวกเธอเป็นสิ่งไกลเกินเอื้อมนั่นคือเหตุผลที่เด็กเหล่านั้นมายืนเกาะกระจก มาฟันหวานถึงการในครอบครองพวกเธอแต่แล้วพวกเขาก็ต้องพบกับความเศรา้าผู้จัดการคะเด็กอย่างนั้นเด็กอย่างนั้นจะมีเอฟอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะอาจจะไม่ที่แน่ๆคือไม่ใช่รุ่นแบบพวกเธอฉะนั้นถ้าบางครั้งมีเด็กมามองดูเธอแบบแปลกๆด้วยความขมขื่นหรือความเศรา้าจะพูดคำไม่น่าฟังผ่านกระจกก็ไม่ต้องสนใจนะแค่จำไว้ว่าเด็กอย่างนั้นน่าจะเป็นเด็กที่ท้อแท้สิ้นหวังที่สุดเด็กอย่างนั้น ที่ไม่มีเอฟจะต้องเหงาแน่เลยเรื่องนั้นก็ใช่ผู้จัดการพูดเสียงเบาเหงาใช่แล้วเธอหลบตาลงแล้งเงียยไปฉันจึงรอคอยแล้วจู่ๆเธอก็ยิ้มพร้อมกับเอื้อมมือออกมาเฉยในตยสารที่น่าสนใจซึ่งฉันกำลังสำรวจอยู่ไปจากมือของฉันอย่างอ่อนโยนราตรีสวัสดิ์คลาร่าพรุ่งนี้ขอให้ทำตัววิเศษเหมือนอย่างวันนี้นะและอย่าลืมว่าเธอกับโรซาเป็นตัวแทนของพวกเราต่อคนทั้งถนน ทดลองฟังของเสื้นี้จบลงแล้วนะครับหากยังไม่จูใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของเพื่ออ่านต่อได้ที่ amarinbooks.com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง amarinbooks